เรามาเข้าสู่เรื่องที่สำคัญกันเลยนะฮะ ก็เอกสารก็โหลดเอาได้นะฮะจะได้ตามป๋าไปไม่ต้องจดเยอะนะครับอ่ะมาดูครับในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีปริมาณนะฮะหรือหน่วยอยู่ประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีปริมาณที่เขาเรียกกันว่าเป็นปริมาณหน่วยมูลฐานนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะครับแล้วก็เป็นหน่วยเสริมมีทั้งหมดอยู่3หน่วยนะครับอันนี้ก็จะสลับกันนิดหน่อยนะครับอ่ะทีนี้จะเรื่องหน่วยเนี่ยนะฮะเราจะต้องมารู้จักกันก่อนนะฮะหน่วยสำคัญยังไงแน่นอนครับในทางฟิสิกส์ปริมาณทุกปริมาณจะต้องมีหน่วยกำกับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะฮะว่ามันมากหรือน้อยขนาดไหนอ่ะหน่วยมูลฐานนะครับ หน่วยมูลฐานจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวครับอันนี้คือหน่วยมูลฐานคือหน่วยที่มันเป็นเบสละไม่สามารถเอาตัวอื่นๆมาเป็นตัวมันได้นะครับมันคือหน่วยที่เป็นพื้นฐานที่สุดละแต่เดี๋ยวเอาหน่วยมูลฐานต่างๆเนี่ยมาคูณมาหารมายกกำลังอะไรทั้งหลายแหละมันจะกลายเป็นหน่วยใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาจะเรียกมันว่าหน่วยอนุพันธ์เพราะนั้นหน่วยมูลฐานจะมีทั้งหมดอยู่7ตัวนะฮะหน่วยมูลฐานจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวเลยนะครับก็คือความยาวนะฮะความยาวจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นกิโลเมตรเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนเป็นเมตรให้ได้นะฮะเมตรตัวนี้คือหน่วยมูลฐานของมันนะแต่เซนติเมตรกิโลเมตรอันนั้นมันคือการที่บอกว่าเป็นจำนวนเท่าซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องของการแปลงหน่วยนะเป็นเรื่องของคำพรีฟิกเวลาครับเวลาจะเป็นวินาทีนะฮะเพราะนั้นในทางฟิสิกส์เนี่ยพูดถึงความยาวต้องกลับมาที่เป็นเมตรถ้าเป็นเวลาต้องเป็นวินาทีมวลนะครับมวลจะเป็นกิโลกรัมนะมวลจะเป็นกิโลกรัมมวลไม่ใช่กรัมนะครับมวลเป็นตัวเดียวมวลเป็นตัวเดียวครับที่เวลาบอกขนาดของมันจะต้องเป็นกิโลกรัมนะฮะแต่ในทางเคมีมวลจะใช้เป็นกรัมนะฮะจะใช้เป็นกรัมอุณหภูมิครับอุณหภูมิเป็นหน่วยเป็นเควินนะพวกนี้คือหน่วยที่เป็นพื้นฐานหมดหน่วยมูลฐานคือหน่วยที่เป็นเบสที่สุดละไม่สามารถเอาใครมาเป็นมันได้กระแสไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์จำนวนอนุภาคนะฮะหรือจำนวน ปริมาณสารคือโมลอันนี้จะเจอในเคมีเยอะและความเข้มของการส่องสว่างก็จะมีหน่วยเป็นแคนเดลานี่คือทั้งหมด7ตัวเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำได้คือต้องจำ7ตัวนี้ต้องจำครับแล้วตัวอื่นที่นอกจาก7ตัวนี้ไม่ใช่หน่วยมูลฐานก็จะเป็นหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้น3ตัวนี้ครับเราจะเจอในตอนม.4ส่วนใหญ่จะเจอ3ตัวนี้นะจะเจอในกลศาสตร์แล้วเดี๋ยวอุณหภูมิกับจำนวนอนุภาคเนี่ยจะเจอในเรื่องของสมบัติสสารนะฮะแล้วกระแสไฟฟ้าจะเจอในเรื่องไฟฟ้าและความเข้มของการสว่างจะเจอในเรื่องแสงนะฮะ ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะนั้นต้องจำไม่ได้นะฮะความยาวเป็นเมตรมวลกิโลกรัมเวลาวินาทีอุณหภูมิเควินกระแสไฟฟ้าแอมแปร์นะฮะความเข้มของการส่องสว่างแคนเดลาและปริมาณสารหรือจำนวนอนุภาคก็คือโมลนะฮะจำไว้อย่างนึงนะฮะในทั้งหมด7ตัวนี้นะฮะในทั้งหมด7ตัวนี้เป็นปริมาณสเกลาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วปริมาณในทางฟิสิกส์มันจะมี2ชนิดคือปริมาณสเกลากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลาคือปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวแล้วรู้เลยว่ามากหรือน้อยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเป็นปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางถึงจะสื่อความหมายชัดเจนเช่นใน A อยู่ห่างจากใน B 3เมตร3เมตรห่าง3เมตรแต่มันไปทางไหนวะก็รู้อยู่นะว่า3เมตรนี่มันห่างไกลแต่มันไปในทิศทางไหนถูกมั้ยฮะก็ต้องบอกว่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นบางปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวเรารู้เรื่องเรียกสเกลาแต่ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะเข้าใจได้คือปริมาณเวกเตอร์ในหน่วยมูลฐานทั้ง7ตัวนี้เป็นปริมาณสเกลาทั้งหมดนะครับทั้งหมดโอเคนะต่อไปครับคือหน่วยอนุพันธ์ หน่วยอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันก็คือหน่วยอื่นๆทั้งหมดนี่แหละที่ไม่ใช่หน่วยมูลฐานนะเอาหน่วยมูลฐานมายกกำลัง2บ้างมาคูณบ้างมาหารบ้างมาถอดรูทบ้างมันก็จะกลายเป็นหน่วยอนุพันธ์นะซึ่งต่อย่อมาจากหน่วยมูลฐานนั่นเองนะฮะทีนี้มันก็จะมีหน่วยมูลฐานอยู่หน่วยอนุพันธ์อยู่2อันคือหน่วยอนุพันธ์ที่มีชื่อใหม่กับหน่วยอนุพันธ์ที่ไม่มีชื่อใหม่นะเช่นพื้นที่แน่นอนครับพื้นที่โทษนะฮะพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมาจากระยะคูณระยะใช่ไหมกว้างคูณยาว
พราะนั้นไอ้กว้างก็หน่วยเป็นเมตรไอ้ยาวก็หน่วยเป็นเมตรกว้างคูณยาวก็เลยกลายเป็นตารางเมตรเห็นไหมฮะก็จะออกมาเป็นเมตรกำลังสองเหมือนกันครับปริมาตรปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงก็กว้างก็เมตรยาวก็เมตรสูงก็เมตรออกมาก็จะกลายเป็นเมตรกำลังสามหรือที่เขาเรียกกันว่ารูปบาทเมตรนะครับอัตราเร็วอัตราเร่งนะจริงๆแล้วหน่วยอนุพันธ์เนี่ยการจะหาได้เนี่ยมันต้องรู้สูตรครับนะฮะมันต้องรู้สูตรอย่างเช่นอัตราเร็วหรืออัตราเร่งเนี่ยนะไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะ v ตัวเนี้ย v ตัวเนี้ยมันมาจาก s ส่วน t เพราะนั้นเจ้า s ตัวเนี้ยมันมีหน่วยเป็นเมตร t ตัวเนี้ยมันมีหน่วยเป็นวินาทีมันก็เลยออกมามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะฮะเป็นตัวนี้เพราะนั้นการที่จะรู้หน่วยอนุพันธ์ว่าหน่วยมันคืออะไรเนี่ยเราต้องรู้ที่มาของนิยามคำพวกนี้นะฮะของนิยามคำพวกนี้ว่ามันคืออะไรอย่างความเร่งเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วความเร่ง a เนี่ยมันก็ต้องมาจากเดลต้า v ส่วนเดลต้า t เดลต้า v ก็ต้องมาจากเดลต้า s ส่วนเดลต้า t ถูกไหมฮะแล้วก็คูณเดลต้า t ตัวหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะมันมีวินาทีอยู่สองตัวข้างบนนี้มันเป็นเมตรเห็นไหมฮะเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้สูตรของมันก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะไม่มีชื่อเฉพาะมามันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นหน่วยอนุพันธ์ก็คือหน่วยมูลฐานมายกกำลังสองมาคูณกันหารกันเบ็ดเสร็จออกมาเป็นตัวทีนี้มันจะมีหน่วยอนุพันธ์บางตัวไว้ที่พอได้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเฉพาะก็คือไอ้คนที่ค้นพบนั่นแหละเอาชื่อไอ้คนที่ค้นพบมาเป็นเกียรติกับมันนะฮะอ่ะก็คือข้างล่างนี้ครับนี่คือตัวนี้เลยนะฮะอย่างหน่วยความถี่อย่างเงี้ยความถี่ของมันก็คือ1ส่วนวินาทีคนค้นพบเขาชื่อเฮิร์ตครับเขาก็เลยตั้งให้มันว่าตัวเนี้ยตัวความถี่ก็จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะฮะอย่างแรงครับแรงเนี่ยแรงนะ F ตัวเนี้ยต้องเท่ากับ MA M ก็คือมวลก็มีหน่วยเป็นกิโลกรัม A ก็ต้องมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์เพราะนั้นจริงๆแล้วแรงมันก็จะมีหน่วยเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเมตรกิโลกรัมต่อวินาทีกำลังสองเป๊ะเลยเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือแรงซึ่งแรงที่คนที่ค้นพบเนี่ยคือเซอร์ไอแซคนิวตันเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าถ้ามันเป็นเมตรกิโลกรัมวินาทียกกำลังลบสองเนี่ยเขาจะเรียกมันว่านิวตันครับนะฮะเรียกมันว่านิวตันทั้งนั้นจริงๆแล้วนิวตันก็คือหน่วยตัวนี้นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่จะรู้หน่วยพวกนี้คือเราต้องรู้สูตรก่อนนะฮะ คือเราต้องรู้สูตรของมันโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอข้อสอบเนี่ยหนูไม่ต้องจำเว้ยนะเองแค่จำว่าหน่วยมูลฐานมี7ตัวนั้นอะไรที่นอกเหนือจาก7ตัวนั้นคือหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดนะฮะแต่หน่วยอนุพันธ์ที่มีชื่อเฉพาะก็คือมีคนไปค้นพบมันปริมาณเนี่ยมีคนไปค้นพันค้นพบมันก็จะมีชื่อเฉพาะให้ไม่ว่าจะเป็นนิวตันปาสคาลจูลวัตต์คูลอมบ์โวลต์ฟาราดโอห์มพวกนี้คือชื่อคนหมดนะฮะคือชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอมันนะครับแล้วตัวแปรพวกนี้หลังจากเจ้าเรียนฟิสิกส์จนครบหมดจนถึงม.ปลายครบหมดจนจบม.6เนี่ยทุกสูตรรู้หมดครับทุกสูตรรู้หมดนะฮะตัวแปรทุกตัวเนี้ยเดี๋ยวเองจะรู้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือหน่วยตัวที่2นะฮะคือหน่วยอนุพันธ์หน่วยตัวที่3ครับเขาเรียกหน่วยเสริมนะฮะหน่วยเสริมนี่มันจะเป็นเรื่องของมุมครับเป็นเรื่องของมุมเช่นวงกลมอย่างเงี้ย1วงก็จะมีมุมด้วยกับ2พายนะหน่วยเป็นเรเดียนนะ2พายเรเดียนแค่นั้นเองอันนั้นคือเป็นแผนราบๆนะในแนวระนาบของมันก็เป็นมุมที่วัดตามแนวระนาบไปซึ่งทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว90องศาอันนั้นหน่วยเป็นองศา90องศาใช่มั้ยมันก็คือใครพายส่วน2เรเดียนเข้าใจป่ะเพราะนั้นวงกลม1วงหรือ180องศาครึ่งวงเนี่ยมันก็จะมีหน่วย2หน่วยครับครึ่งวงก็จะมีหน่วยเป็น180องศาหน่วยเป็นองศาหรือพายหน่วยเป็นเรเดียนเข้าใจไหมไอ้เรเดียนตัวเนี้ยไม่ใช่มูลฐานไม่ใช่อนุพันธ์เป็นหน่วยเสริมขึ้นมาอันนึงทีนี้มันจะมีมุมตันอีกอันนึงมุมตันเป็นทรงกลมนะมุมตันของมันมุมตันก็จะมีหน่วยเป็นสเตอร์เรเดียนนะครับเป็นหน่วยเป็นสเตอร์เรเดียนนอกไปไม่ค่อยเจอไปเจอในมหาลัยนะครับวันนั้นนี่คือเรื่องของหน่วยครับข้อสอบจะออกอะไรข้อสอบส่วนใหญ่ออกบรรยายครับก็จะถามว่าตัวใดไม่ใช่หน่วยพวกเดียวกันหน่วยตัวนี้มาจากหน่วยอนุพันธ์อะไรซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างในนี้นะเพราะนั้นเรื่องหน่วยเนี่ยสรุปประเด็นหลักจำให้ได้ว่า7ตัวนี้
ชื่ออะไรบ้างนี่คือตัวที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของหน่วยทุกคนก็จำไปต้องจำนะครับอ่ะโอเคถัดไปครับเรื่องที่2มาเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะ เรียกว่า prefix นะอันนี้เดี๋ยวป่าให้จดเพิ่มนิดนึงนะฮะ prefix ก็คือค่าคำอุปสรรคครับนะฮะค่าคำอุปสรรคเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนจากเซนติเมตรไปเป็นกิโลเมตรไอ้พวกค่าเซนติกิโลเมกะจิกะเทราที่ทุกวันนี้ใช้กันในคอมใช้มากเลยอะนะอะไรนะฮาร์ดดิสก์3เมก4จิกนะ1เทราไม่มาจากคำพวกนี้หมดเลยครับเห็นไหมฮะนี่ไงตั้งแต่อะไรตั้งแต่กิโลเป็นเมกเป็นจิกเป็นเทราอีกหน่อยจะเป็นเพตะละถูกไหมเยอะขึ้นนะเพราะนั้นเองต้องจำให้ได้ว่ากิโลเนี่ยตัวที่ท็อปฮิตมีอะไรบ้างเอาอันนี้ไฮไลท์ไว้ตัวที่ท็อปฮิตนะครับจะมีกิโลครับกำลัง3เมกะกำลัง6จิกะกำลัง9เทรากำลัง12ครับนะอันนี้คือตัวที่เจอบ่อยนะแล้วก็จะมีเดซิสิกำลังลบ1เซนติลบ2มิลลิลบ3ไมโครลบ6นาโนลบ9พิโครลบ12เนี่ยที่ใช้บ่อยคือพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำให้ได้อย่างแรกสุดก็คือจำครับต้องจำครับพวกนี้นะฮะ ต้องจำนะต้องจำให้ได้ว่าเซนติไปเป็นมิลลิทำยังไงกิโลไปเป็นไมโครทำยังไงนะฮะแต่ตอนแรกสุดต้องจำให้ได้ก่อนว่ากิโลคืออะไรเซนติคืออะไรมิลลิคืออะไรอ่ะมาป๋ายกตัวอย่างดูตารางอันนี้เอาไว้นะฮะอ่ะดูวิธีการทำง่ายมากครับวิธีการทำง่ายมากมันก็เหมือนกับเป็นเส้นจำนวนหนูเอ๋ยเหมือนเป็นเส้นจำนวนนะตัวนี้คือ0สมมุติตรงนี้นะฮะคือ1 2อ่ะป๋าเขียนแบบนี้แล้วกันนะฮะนะนี่คือ1นี่คือ2 3 4 5 6 7อันนี้ก็ลบ1ลบ2เหมือนเส้นจำนวนนะฮะเหมือนเส้นจำนวนนะหนูเอ๋ยก็คือตัวนี้ลบ1อ่ะลบ3ลบ5อ่ะลบ7อ่ะลบ9อ่ะสมมุตินะครับเป็นแบบนี้อ่ะสมมุติยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆหนูจำคำเดียวก่อนหนูจำคำเดียวก่อนนะฮะถ้าเล็กไปใหญ่ที่ต้องจำนะถ้าเล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่กำลังติดลบครับจำไว้กำลังติดลบแต่ถ้าเกิดจากใหญ่ไปเล็กนะกำลังจะเป็นบวกครับคือมันใหญ่ใช่ไหมจากใหญ่ไปหดเหลือเล็กมันก็ต้องเป็นบวกเพิ่มขึ้นเช่นเงิน100บาทเท่ากับกี่บาทก็เท่ากับ100บาทใช่มั้ยก็คือ100บาทอ่ะแบงค์100บาทแบงค์100 1ใบแตกไปเป็นเหรียญบาทก็ต้องได้100เหรียญน่ะมันเยอะขึ้นนะแต่ถ้าเล็กไปใหญ่ในที่นี้หมายความว่าอะไรเล็กใหญ่คืออะไรเล็กใหญ่คือตัวนี้ครับขอโทษเล็กใหญ่คือตัวนี้ดูเอ๋ยถ้ากำลังติดลบเนี่ยป๋าเรียกมันว่าเล็กแต่ถ้ากำลังเป็นบวกเนี่ยป๋าเรียกมันว่าใหญ่นะอ่ะเพราะนั้นยกตัวอย่างต้องจำได้นะฮะเช่นนะฮะ เช่นโจทย์ถามว่า6ถามงี้แล้วกัน5 4เซนติเมตรคือกี่กิโลเมตร4เซนติเมตรคือกี่กิโลเมตรนะครับวิธีการดูง่ายมากครับก็ตอบเลยครับ4เซนติเมตรก็คือ4คูณ10กำลังหนูดูวิธีการทำแบบนี้ครับเซนติคือเท่าไหร่ครับเซนติคือลบ2จากนี้อยู่ตรงนี้มันไปสู่กิโลคือกำลัง3คือตัวนี้เพราะนั้นหนูนับได้คือกี่ช่อง1 2 3 4 5 5ช่องครับจากเซนติคือลบ2ไปเป็นกิโลกำลัง3ลบ2ไป3 5ช่องเล็กไปใหญ่กำลังต้องติดลบครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือลบ5กิโลเมตรแค่นี้เองนะฮะเพราะนั้นต้องจำชื่อให้ได้ก่อนนะเอาใหม่นะฮะสมมตินะตัวนี้ป่าวไว้อย่างนี้ไว้นิดนึงเอาอะไรดีเอา6เมกะเมตรถามว่าคือกี่มิลลิเมตร6เมกะเมตรคือกี่มิลลิเมตรหนูก็เขียนเลยมันก็ต้องเท่ากับ6คูณ10กำลังรอเมกะ10เท่าไหร่ครับเมกะ10กำลัง6ครับหนูเอ๋ยเมกะคือ10กำลัง6
ไปเป็นมิลลิเมตรกำลังลบ3ครับจาก6ไปเป็นลบ3คือกี่ช่อง9ช่องเพราะ6ต้องมา0ก่อนแล้ว0ไปอีกลบ3ทั้งหมดคือ9ช่องเพราะนั้นเป็น10กำลัง9ใหญ่ไปเล็กกำลังเป็นบวกจบครับกำลังตรงเนี้ยมันต้องเป็นบวกไอ้นี้มันอะไรเล็กไปใหญ่กำลังตัวนี้ต้องติดลบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือต้องจำได้ว่าเซนติมันคือลบ2กิโลกำลัง3นะฮะโอเคไหมแต่ในทางฟิสิกส์เนี่ยความยาวของเรามักจะเป็นกิโลเมตรเพราะนั้นเราต้องทำมาเป็นกิโลเมตรให้ได้คล่องๆนะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นกรัมล่ะตัวนี้ป๋าขออนุญาตลบนะครับขออนุญาตลบนะโอเคขออนุญาตลบนะอ่ะเอาใหม่เอาอะไรดี3มิลลิกรัมแล้วกัน3มิลลิกรัมอันนี้มิลลิเมตรโทษมิลลิกรัมใช้ตัว mg 3มิลลิกรัมคือกี่นาโนกรัมนาโนกรัมครับนี่เพราะฉะนั้นเองก็จำได้ก่อนว่ามิลลิกรัมเนี่ยมันคือลบ3นาโนกรัมเนี่ยมันคือลบ9เพราะฉะนั้นหนูก็ตอบเลยก็ต้องได้3คูณ10กำลังลบ3ไปลบ9 6ช่องลบ3ไปลบ9คือ6ช่องไม่ต้องนับหรอก นะจากลบ3เนี่ยไปลบโทษจากลบ3เนี่ยนะไปลบ9เนี่ยมัน6ช่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไงคูณ10กำลัง6แต่นี่มันใหญ่ไปเล็กหรือเล็กไปใหญ่ลบ3กับลบ9ลบ3ใหญ่กว่าลบ9ใหญ่ไปเล็กกำลังเป็นบวกครับตอบนาโนกรัมครับจบเลยแค่นี้เห็นไหมป๋าพูดอะดูเหมือนยาวนะเว้ยแต่ทำจริงๆแล้วมันไม่ได้ยาวแต่เองต้องจำชื่อได้ก่อนนะฮะต้องจำชื่อได้ก่อนอ่ะเอาใหม่อีกสักตัวนึงอ่ะสมมติเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีห้าไมโครเมตรครับห้าไมโครเมตรถามว่า5ไมโครเมตรคือกี่เมกะเมตรครับเมกะเมตรโอ้โหตอบเลยนะเราก็รู้แล้วนาโนนี่คือใคร10กำลังลบ9นาโน10กำลังลบ9เมกะคือ10กำลัง6โอ้โหเพราะนั้นหนูได้คำตอบแล้วก็คือ5คูณ10กำลังลบ9ไป6คือ15ช่องจากลบ9แม่งมา0ก่อนแล้ว0ไปอีก6เห็นป่ะ15ช่องเพราะนั้นคูณ10กำลัง15แต่นี่คือเล็กปลายใหญ่กำลังต้องติดลบครับก็ได้ตัวนี้เป็นเมกะเมตรครับจบเมกะเมตรเลยแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีการแปลงค่าอุปสรรคเนี่ยโคตรหมูครับหมูมากนะฮะหมูมากก็แค่ดูว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจากค่าอุปสรรคเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กและไอ้ค่าอุปสรรคที่ให้มากับตัวที่มันต้องการมันห่างกันขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้มันก็จะมีตัวที่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเลขฐาน10นะฮะเลขฐาน10เช่นกิโลเมตรอย่างเงี้ยไปเป็นเมตรอันเนี้ยได้แต่ชั่วโมงไปเป็นนาทีอันนี้ลำบากละนะฮะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็คือ60นาที1นาทีก็คือ60วินะฮะเพราะฉะนั้นจาก1วิไปเป็นกี่นาทีก็ต้องเอา60ไปหารเข้าใจป่ะเช่นสมมตินะเขาถามว่า3วินาทีคือกี่นาทีครับมันก็ต้องได้เท่ากับ3ส่วนด้วย60ครับโอเคไหมฮะก็คือ3ส่วนด้วย60ก็แปลงมาเป็นนาทีแล้วนั่นนี้เพราะนั้น3วิไปเป็นนาทีก็ต้องเอา60หารนะฮะหรือถ้าโจทย์ถามว่า15วินาทีคือกี่ชั่วโมงครับก็ต้องเอา15เนี่ยมาหารใครหาร60เพื่อเป็นนาทีก่อนแล้วก็ต้องหารอีก60นาทีเพื่อเป็นจำนวนชั่วโมงเห็นไหมฮะเท่านี้ก็จะเป็นชั่วโมงเพราะนั้นมันก็จะมีบางตัวที่มันไม่ใช่เป็นเลขฐาน10นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นหัวใจของการแปลงค่าอุปสรรคนี่เขาเรียกว่าค่าอุปสรรคหนูเอ๋ยนะหัวใจของมันก็คือต้องจำให้ได้ครับตัวที่จะต้องจำนะฮะก็จะมีพวกเนี้ยเดซิต้องจำเซนติต้องจำมิลลิไมโครนาโนพิโคครับหลังๆมาจะเริ่มมีเฟรมโตนะเฟรมโตก็คือ10กำลังลบ15แต่ส่วนใหญ่สังเกตนะครับมันจะเป็นพันเท่าเหมือนฮาร์ดดิสก์เราสมัยก่อนนะเป็นกิโลคือ10กำลัง3เห็นไหมกิโลไบต์เพราะอีกพันเท่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเมกะ
เมกะก็จะเป็นอีกพันเท่าของกิโลพออีกพันเท่าของเมกะเขาเรียกจิกะนะฮะเมกะคือ10กำลัง6จิกะคือ10กำลัง9เห็นไหมแล้วเทอร่าคือ10กำลัง12ครับนะฮะ10กำลัง12เพราะด้านนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นทีละเห็นไหมกำลัง3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 ขึ้นไปแบบนี้นะนี่คือตัวที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับก็คือพวกนี้นะเองไม่ต้องกังวลเพราะจนถึงม5ม6เนี่ยการแปลงหน่วยพวกนี้เองจะทำจนชินจะทำจนชินครับนะจะทำจนชินเลยว่าเฮ้ยมันแปลงกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใช่นะครับเพราะมันจำได้อ่ะอีกตัวหนึ่งที่หนูต้องระวังเอาไว้ขอฝากนิดหนึ่งอ่ะตัวนี้ป๋าขอลบนะครับสรุปให้ฟังนะโอเคอ่ะเช่นเขาถามว่า5ตารางเซนเท่ากับกี่ตารางกิโลเมตรครับนี่โอ้โห5ตารางเซนคือกี่คือเท่าไหร่ของตารางกิโลเมตรอ่ะวิธีการทำหนูเอ๋ยดูเซนติเนี่ยคือ10กำลังลบ2กิโลเนี่ยคือ10กำลัง3หนูแปลงแค่ดิเมนชันเดียวก่อนยังไม่ต้องเอายกกำลัง2นะแล้วก็2เดี๋ยวหนูค่อยเบิ้ลเข้าไปทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมามันจะได้ออกมาเป็น5คูณ10กำลังหนูเอ๋ยจากลบ2ไปเป็น3มันก็คือ5ช่องจริงป่ะเออจากลบ2ไปเป็น3มันคือ5ช่องแล้วมันคือเลขไปใหญ่กำลังต้องติดลบก็เป็น10กำลังลบ5ถูกไหมก็เป็น10กำลังลบ5เพราะมันเล็กไปใหญ่ต้องติดลบแต่มันเป็นตารางเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหนูต้องคูณ2ตัวต้องคูณ2ตัวครับเพราะเป็นตารางเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นสมมตินะสมมติถ้าเกิดมันเป็น5ลูกบาศก์เซนถามว่ามันจะเป็นกี่ลูกบาศก์กิโลเมตรครับโอ้โห3ตัวเลยคราวนี้เป็นลูกบาศก์ยกกำลัง3เพราะนั้นคำตอบก็เหมือนเดิมก็ต้องกลายเป็น5คูณ10กำลังไอ้นี่เท่าไหร่ลบ2กิโลเท่าไหร่3ลบ2ไป3ก็คือ5ถูกป่ะแต่เล็กไปใหญ่กำลังต้องติดลบก็ลบ5แต่หนูต้องคูณอีกกี่ตัว3ตัวครับเพราะว่ามันเป็นลูกบาศก์ครับต้องคูณตรงนี้ถ้าคูณตัวเดียวอ่ะมันเปลี่ยนเซนไปเป็นกิโลแต่ถ้าคูณ2ตัวมันจะเปลี่ยนตารางเซนไปเป็นตารางกิโลแต่ถ้ามันคูณ3ตัวมันจะเปลี่ยนจากลูกบาศก์เซนไปเป็นลูกบาศก์กิโลเข้าใจยังเพราะนั้นอยู่ที่ว่ามันยกกำลังกี่ทีต้องคูณเข้าไปกี่ตัวแค่นั้นเองนี่คือเรื่องของข้างอุปสรรคครับอาจารย์ที่โรงเรียนสอนยังไงป๋าไม่รู้นะฮะแต่วิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะก็เซนติแต่ปัญหาคือคนจะทำได้ต้องจำได้ก่อนว่าเซนติคือลบ2มิลลิคือลบ3นาโนลบ9กิโลกำลัง3ต้องจำพวกนี้ได้นะแล้วเล็กไปใหญ่กำลังติดลบใหญ่ไปเล็กกำลังเป็นบวกจำแค่นี้พอแล้วก็แค่นับโอเคนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องค่าอุปสรรคนะฮะนี่คือเรื่องค่าอุปสรรคถัดไปมาดูการบันทึกข้อมูลครับนะฮะการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่นำไปสู่เรื่องของเลขไนยะสำคัญเลขไนยะสำคัญคืออะไรคือเลขที่เราใช้บันทึกเวลาเราทำการทดลองจดข้อมูลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกนะเขาก็เลยกำหนดออกมาว่าการบันทึกเลขเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องมือนะครับเราก็ต้องดูว่าเครื่องมือเรามีความละเอียดขนาดไหนนะเวลาเราจะบันทึกข้อมูลน่ะให้เราใส่ข้อมูลที่ถูกต้องที่ถูกต้องเลยที่เป๊ะๆไม่มีวันผิดเลยบวกกับการมั่วอีก1ตำแหน่งเหมือนอย่างรูปนี้ครับมาดูรูปนี้เลยหนูเอ๋ยเห็นมั้ยไอ้เจ้าดินสอด้ามเนี้ยมันลงที่ตำแหน่งอะไรคือ8เนี่ยชัวร์ครับ8เนี่ยชัวร์ยังไงก็ไม่มีความผิดปากกาอันเนี้ยยาวเกิน8แต่ไม่ถึง9เพราะนั้นเลข8เป็นเลขที่ชัวร์ถูกต้องแน่นอนถูกไหมอีกอันหนึ่งที่มันถูกต้องแน่นอนหนูก็มาดูในครับดูตรงนี้เลยผลปรากฏว่ามันลงมาอยู่ที่ประมาณ 8.3 แสดงว่าความละเอียดตรงเนี้ยมันมาได้ถึงทศนิยม1ตำแหน่งดูเอ๋ยตรงเนี้ยมันมาได้ถึงความละเอียดทศนิยม1ตำแหน่งแสดงว่า 8.3 เนี่ยถูกต้องชัวร์ตามรูปนี้นะครับหนูดูนะดูในเอกสารนะ 8.3 เนี่ยถูกชัวร์เพราะนั้นตามหลักการบันทึกข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาเราบันทึกเนี่ย
ไอ้ 8.3 เนี่ยชัวร์แล้วให้มั่วอีก1ตำแหน่งนะฮะให้มั่วอีก1ตำแหน่งอย่างกรณีนี้เขาก็มั่วว่าเฮ้ยแม่งคือ 8.35 นะกันแต่ไอ้5เนี่ยมันไม่แน่นะเว้ยมันอาจจะเป็น 8.34 หรือ 8.36 ก็ได้มันจะสวิงอยู่ประมาณ1แสดงว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่เรามั่วแสดงว่าโอกาสผิดพลาดของมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้เพราะนั้นทศนิยมของตรงนี้กับตรงเนี้ยต้องเท่ากันเสมอนะครับไม่ใช่มาเขียนว่าเฮ้ยแม่งเป็นไม่โทษนะครับไม่ใช่ว่ามาเขียนว่า 8.354 บวกลบ 0.01 แล้วมาบอกว่าตรงเนี้ยมีความเออร์เลอร์แต่ตรงเนี้ยมึงเสือกใส่4เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เข้าใจป่ะในเมื่อมั่วตั้งแต่ตรงนี้ก็ต้องเออร์เลอร์ตั้งแต่ตรงนี้จะมามั่ว4มาด้วยแล้วจะมาเออร์เลอร์ตรงนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทศนิยมมันต้องเท่ากันหรือไปคนบางคนเขียนว่า 8.35นะบวกลบ 0.002 อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว5มั่วมาตัวนี้มันดันมาเออร์เลอร์ตรงนี้อีกทิศนึงมันจะกลายเป็น 8.35 แล้วก็อะไร2เนี่ยเหรอไม่ได้เพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะสามารถเกิดค่าได้2ค่าครับก็คือ 8.34 กับ 8.36 เพราะมันสวิงคือ 0.1 เห็นไหมฮะเพราะนั้นหลักการบันทึกข้อมูลเนี่ยจริงๆง่ายมากครับมีค่าที่ถูกต้องบวกกับมั่ว1ตำแหน่งแต่ไอ้ค่าที่ถูกต้องเนี่ยจะถูกต้องได้ระดับไหนเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องมือนะว่าเป็นไม้บรรทัดไหมหรือว่าเป็นไมโครมิเตอร์นะโอเคไหมอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกเวอร์เนียอะไรพวกนี้เป็นภาคบรรยายนะครับไปค่อยๆดูเอาโอเคนะฮะเพราะนั้นจากหลักการบันทึกข้อมูลตรงเนี้ยก็นำไปสู่เรื่องที่ออกข้อสอบมากที่สุดในเรื่องของการวัดเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยเรื่องที่ออกข้อสอบอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องเลขไนยะสำคัญอ่ะมาดูกันเลยนะฮะเลขไนยะสำคัญป๋าก็สรุปมาให้เอกสารมีหมดนะครับบอกไว้เลยว่าป๋าต้องการติวให้มาฟังฟิสิกส์เป็นภาษาคนมาเอาเรื่องที่แบบว่าเน้นๆ นะฮะอ่ะ เลขไนยะสำคัญมีหลักการดังนี้เอาง่ายๆแล้วกันถ้าจะฟังป๋านะฮะเลขในยะสำคัญจำไว้เลยนะ1ไม่ต้องสนใจทศนิยม0ข้างหน้าไม่นับนับแต่0ข้างหลังครับจบอย่าไปห่วงเรื่องทศนิยมนะฮะมาดูทางด้านนี้ครับนะมาดูทางด้านนี้0ข้างหน้าไม่นับนะฮะไฮไลท์เลย0ข้างหน้าไม่นับนะนี่เห็นป่ะ0อยู่หน้าตัวเลขอื่นเนี่ยไม่นับเลยอย่างเงี้ยมี1ตัวนะ ทศนิยมไม่เกี่ยวนะอย่างนี้มี4ตัวครับเห็นไหมมี4ตัวง่ายจะตายเลขนี้สำคัญอันนี้มีกี่ตัว3ตัวครับอันนี้มีกี่ตัว6ตัวศูนย์หลังนับหมดครับ อย่าไปสนใจทศนิยมอย่าไปโดนมันหลอกนะศูนย์หน้าไม่นับนับศูนย์หลังหมดนะอ่ะโอเคที่มีตัวเลขขั้นนะนี้4ตัวกับอีก2ตัวเป็น6ตัวเห็นไหมครับ โอเคนะฮะโอเคอ่ะทีนี้มาดูนี่ทีนี้มาดูแบบนี้ครับโอเคมันจะมีตัวแบบนี้อีกที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเช่นตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมฮะ14000กับ14000อย่างนี้เราสามารถถ้าต้องการให้เป็นเลขนัยยะสำคัญ3ตัวไอ้14เนี่ยมันได้หมดนะถ้าต้องการให้เป็น3ตัวก็ต้องเป็น1.40คือยังไงไอ้ค่าตัวนี้นะหนูเอ๋ยมันต้องแปลงมาเป็นตัวนี้ครับ 1.4 คูณ10กำลังนับไปเลย1 2 3 4คูณ10กำลัง4นะแต่หนูจะเขียนเป็น 1.40 ก็ได้คูณ10กำลัง4ก็ได้แต่ถ้าเขียนแบบนี้มันก็จะนัยยะสำคัญ2ตัวเขียนแบบนี้มันก็จะนัยยะสำคัญ3ตัวเข้าใจป่ะเพราะนั้นวิธีการเขียนออกมาให้เป็นสัญญากรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเลขตัวนึงครับเลขตัวนี้นะมีตั้งแต่1ถึง9แล้วจุดด้วยอะไรก็ได้แล้วคูณ10ยกกำลัง prefix ตัวนี้ครับนี่คือการเขียนตามมาตรฐานนะมันจะมีเลขตัวหนึ่งข้างหน้าเนี่ยซึ่งเกิน1แต่ไม่เกิน9นะ 7.35 จะไป 72.7 อย่างนี้ไม่มีเขาจะเอาเลขตัวเดียวนะ 1.87 7.32 8.54 4.42 ได้หมดแต่จะมา 14.3 มันอย่างนี้ไม่ได้เลขตัวเนี้ยมันจะไม่เกินเลข1ถึง9แล้วจุดด้วยทศนิยมแล้วต่อด้วยเลขจะต่อกี่ตัวก็ได้แล้วแต่ข้อมูลอันนี้
นะอย่างอันเนี้ยถ้าต่อ40ก็เป็นนัยยะสำคัญ3ตัวนะอันนี้3ตัวอันนี้2ตัวนะฮะโอเคเขาเขียนมาผิดเห็นป่ะเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ป่าไม่ต้องก็แล้วกันยาวเกินอ่ะโอเคนะฮะอ่ะส่วนพวกค่าคงที่ครับหนูเอ๋ยพวกค่าคงที่ไม่ว่าจะเป็นค่าพายค่า e ทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยไม่นับเขาถือว่าเป็นค่าคงที่ไม่นับเลขในยะสำคัญนะครับโอเคทีนี้ไอสัญญากรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็คือรูปนี้นั่นเองครับจะเขียนออกมาให้อยู่รูปของตัว a นะฮะ a อยู่ระหว่างนี้นะฮะ1ถึง10เห็นไหมฮะ 1.5 คูณ 10^9 อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องขยับครับขยับไปอีก2อันก็จะเป็น 1.2 คูณ 10^-9 เห็นป่ะขยับมาติ๊กนึงกับติ๊กนึงแบบนี้นะครับโอเคนะฮะ โอเคนะครับแล้วกรณีที่มีค่าความผิดพลาดมีค่า error ตัวนี้เขาไม่นับเขานับแต่ตัวเลขข้างหน้าอย่างเดียวครับคือ2ตัวไอ้ค่าความผิดพลาดไม่นับเลขในยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆหนูเอ๋ยเลขในยะสำคัญการนับว่ามีกี่ตัวฟังนะฮะการนับว่ามีกี่ตัวไม่ต้องสนใจทศนิยมไม่ต้องสนใจทศนิยมศูนย์ข้างหน้าตัวเลขทั้งหมดไม่นับศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขทั้งหมดนับหมดเลยนะครับนับหมดเลยแล้วถ้าเกิดมันเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเราสามารถพลิกแพงนะพลิกแพงออกมาเขียนเป็นรูปฟอร์มทางสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ได้อีกว่าเอ้ยอยู่ในเลขของ A นะแล้วก็บวก10ยกกำลังค่า prefix ไปว่าจะเท่าไหร่ A นี่อยู่ระหว่าง1ถึง9นะก็นับแบบนี้ค่าคงที่ต่างๆไม่นับนะครับโอเคนี่คือการนับจำนวนเพราะนั้นมันก็จะมีโจทย์ที่ถามว่าปริมาณนี้นัยยะสำคัญกี่ตัวปริมาณนี้นัยยะสำคัญกี่ตัวนะครับอ่ะโอเคมาดูการบวกลบคูณหารนัยยะสำคัญอันนี้ป๋าสรุปเบื้องต้นนะครับก็ที่โรงเรียนน่าจะเรียนเรื่องนี้อยู่ประมาณสักป๋าว่าสัก3คาบสัก3คาบนี่ป๋าก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆเวลาไปเจอครูที่โรงเรียนทำเนี่ยก็ไปดูนะว่าเอ้ยครูเขาสอนยังไงถ้าวิธีที่ครูเขาสอนพวกเองและเอ็มรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่ป๋าสอนจำเลยก็ไปดูวิธีของครูแต่ถ้ามันไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วพบว่าวิธีของป๋าเนี่ยมันเจ๋งกว่าก็ใช้วิธีของป๋าไปนะฮะแต่ป๋าบอกก่อนนะครับไอ้ประเภทน้อยไปมากมากไปน้อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่ต้องมากเอาม.4 เทอม2อ่ะสิ่งเหล่านี้เองจะหายไปละเพราะมันจะใช้จนบ่อยมากบ่อยมากจนเองไม่ต้องมานั่งนับน้อยไปมากมากไปน้อยมันจะตูมออกมาเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นความยาวเขาจะไปทำจบกันที่เมตรนะฮะเมตรแต่ถ้าเป็นมวลเขาจะทำไปจบกันที่กิโลกรัมเพราะว่าในทางฟิสิกส์อะความยาวที่ใช้ในสูตรอะมันจะเป็นเมตรมวลมันจะเป็นกิโลกรัมและเวลามันจะเป็นวินาทีนะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้คล่องๆอะมาดูการคำนวณเลขในยะสำคัญอะหนูเอ๋ยถ้าเราเอาเลขในยะสำคัญมาบวกลบกันนี่กรณีนี้ถ้าบวกลบกันนะหนูเอ๋ยพอบวกลบกันเสร็จเวลาจะตอบต้องตอบเท่ากับทศนิยมตัวน้อยเหมือนอย่างข้อนี้ตัวนี้มีทศนิยม2ตำแหน่งตัวนี้ทศนิยม3ตำแหน่งตัวนี้ทศนิยม4ตำแหน่งรวมกันออกมาเบ็ดเสร็จคือตัวนี้แต่ตอนตอบเองต้องตอบทศนิยมแค่2ตำแหน่งเพราะนั้นพอตอบ2ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 11.443 แต่ถ้า2ตำแหน่งต้องดูตำแหน่ง8 8มันมากเกิน5ก็ต้องเป็น .44 ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบวกหรือลบนัยยะสำคัญเนี่ยจำไว้เราต้องตอบตามทศนิยมตัวน้อยถ้าในปริมาณที่เอามาบวกลบกันน้อยสุดคือทศนิยม2ตำแหน่งตอนเองบวกลบกันเสร็จเองต้องเผื่อไปถึงตำแหน่งที่3เพื่อจะดูว่าตำแหน่งที่3เนี่ยแม่งเกิน5มั้ยถ้าไม่ถึง5ปัดทิ้งถ้าเกิน5ก็เป็นไงปัดขึ้นเข้าใจป่ะมันต้องหาเผื่ออันนึงนะเพราะนั้นอย่างอันเนี้ย 2.12 บวกกับ 3.895บวกกับ 5.423 เนี่ยเราจะพบว่ามีทศนิยม2ตำแหน่ง3ตำแหน่งและ4ตำแหน่งถูกไหมฮะออกมาเนี่ยบ้ามีทศนิยม2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งออกมาเป็น4ตำแหน่งแต่ตอนตอบต้องตอบ2ตำแหน่งตอบ2ตำแหน่งต้องมองไปถึงตำแหน่งที่3ว่าเฮ้ยฉันกำลังจะปัดตำแหน่งที่2ขึ้นหรือลงตำแหน่งที่3มันเป็นเลข8ครับ
พราะนั้นมันต้องปัดขึ้นเป็น 11.44 เป็นคำตอบครับนี่คือการบวกลบในยะสำคัญง่ายมากครับง่ายมากคือเอาทศนิยมตัวน้อยแค่นั้นเองนะฮะไม่น่ามีปัญหานะถัดไปมาดูการคูณหารครับคูณหารคูณหารยิ่งหมูใหญ่เลยหนูเอ๋ยนะอ่ะดูเช่นค่าปริมาณนี้ครับปริมาณเนี้ย432.10 คูณกับ55ออกมาเสร็จเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้พอเป็นตัวนี้ปุ๊บวิธีการนะหนูเอ๋ยเมื่อกี้บวกลบอ่ะเอาทศนิยมตัวน้อยแต่คราวเนี้ยคูณหารเองต้องเอาไนยะสำคัญตัวน้อยไอ้นี่มีไนยะสำคัญ5ตัวไอ้นี่มีไนยะสำคัญคือ2ตัวสุดท้ายเองต้องตอบ2ตัวตอบ2ตัวปุ๊บเองต้องทำมาเป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานก่อนตัวเนี้ยก็ต้องได้2376.5ต้องเปลี่ยนเป็น2.37655คูณ10กำลัง3ครับเพราะมันเลือกนิยม3ตำแหน่งเห็นไหมคูณ10กำลัง3และเองต้องตอบในยะสำคัญ2ตัวในยะสำคัญ2ตัวนั่นก็แปลว่าตรงเนี้ยต้องตอบแค่2ตัวในยะสำคัญ2ตัวก็แปลว่าทศนิยม1ตำแหน่งเองต้องดูถึงตำแหน่งที่2เลข7เกินครึ่งไหมเกินครึ่งเบ็ดเสร็จตัวนี้เลยจำเป็นต้องตอบคือ 2.4 คูณ10กำลัง3ครับจึงเป็นคำตอบเห็นไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบทศนิยมตัวน้อยคูณหารไนยะสำคัญตัวน้อยจบเพราะฉะนั้นการจะทำไนยะสำคัญเป็นการจะโอเปเรตมันเป็นการจะคำนวณมันเป็นเองต้องหาปริมาณเป็นก่อนว่าไอ้ปริมาณเนี้ยไนยะสำคัญเท่าไหร่นะฮะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวถึงจะมาทำพวกนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องหลักนะครับในเรื่องของการวัดและการแปลความหมายข้อมูลบทนำอ่ะพูดง่ายจริงๆเขาไม่ได้ว่าบทที่1ด้วยบทที่1คือแนวตรงไอ้บทดำเนี่ยถ้าจะออกข้อสอบในการเข้ามหาลัยนะหรือแม้กระทั่งกับที่โรงเรียนถ้าจะมีคำนวณก็มีได้แค่2อย่างครับ1ก็คือค่าพรีฟิกเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเซนติกิโลมิลลินาโนกับ2คือการคำนวณเรื่องของเลขในยะสำคัญมีอยู่แค่2เรื่องครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยโจทย์ที่ออกทั้งหมดจะมีเรื่องเดียวครับคือเรื่องของเลขในยะสำคัญเท่านั้นที่เคยโอเคนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดคร่าวๆที่ป๋าสรุปให้ก็หวังว่าคงจะพอช่วยให้บางคนพอมีความรู้บ้างนะครับถ้าเกิดเรียนที่โรงเรียนมีปัญหาแต่ฟิสิกส์ก็คือยังคงเป็นฟิสิกส์นะครับอยากจะพอรู้เรื่องเราต้องมาทำโจทย์กันอ่ะป๋าก็คัดโจทย์มาประมาณ6ข้อครับเรามาดูกันหน่อยสิว่าหลังจากเรียนแล้วเนี่ยบางคนเรียนแล้วก็จะรู้สึกว่าป๋าครับแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันจะข้อสอบเป็นยังไงเพราะนั้นฟิสิกส์เนี่ยจะมีความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งได้มีอย่างเดียวคือเองต้องทำโจทย์เยอะๆโอเคนะอ่ะมาดูกันครับมาดูกันข้อที่1ครับข้อใดจัดว่าเป็นหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดจำไว้เลยนะครับหน่วยอนุพันธ์เราจำไม่ได้หรอกไม่มีใครท่องหน่วยอนุพันธ์ให้หมดไม่มีเขาท่องได้แต่หน่วยมูลฐานกับหน่วยเสริมไอ้หน่วยเสริมมันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเรเดียนกับสเตอร์เรเดียนเก็บมันไปท่องหน่วยมูลฐานให้ได้7ตัวอะไรที่ไม่ใช่7ตัวนี้คือหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดเพราะนั้นเขาถามว่าข้อใดเป็นหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดเองก็ดูครับว่าในข้อใดใครมีหน่วยมูลฐานมาเกี่ยว1แคนเดล่ามูลฐานเควินมูลฐานครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่2ตัวนะแคนเดล่ากับเควินไม่ใช่โมนไม่ใช่นะลูเมนลูเมนเป็นเรื่องของความสว่างลักไม่ใช่เพราะนั้นมีตัวเดียวที่ไม่ใช่คือตัวนี้3ครับวินาทีวัตต์โวลต์วินาทีเป็นหน่วยมูลฐานครับหน่วยมูลฐานมีใครเมตรพันยาเมตรมวลกิโลกรัมเวลาวินาทีโอเคไหมอุณหภูมิเควินจำได้ใช่ไหมอุณหภูมิเควินปริมาณสารโมลกระแสไฟฟ้าแอมแปร์และความเข้มของการส่องสว่างเป็นแคนเดล่ามีแค่7ตัวครับนะเพราะนั้น7ตัวนี้มีในอันไหนอันนั้นจะไม่ใช่หน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดก็ตอบข้อที่4ครับนะเพราะนั้นจงจำไว้นะครับเราจะจำหน่วยอนุพันธ์ไม่ได้
เพราะแม่งเยอะไปหมดคือทุกตัวนะฮะอ่ะข้อที่2ครับเรื่องของความดันความดันเป็นหน่วยอนุพันธ์มีหน่วยเป็นปาสคาลครับนี่คนที่ค้นพบความดันเนี่ยคือปาสคาลเขาก็เลยตั้งให้ความดันมีหน่วยเป็นปาสคาลซึ่งเป็นหน่วยอนุพันธ์แต่ปาสคาลเนี่ยมันคือชื่อเล่นแล้วกันชื่อจริงๆก็ต้องกลับไปที่หน่วยมูลฐานของมันทั้งหมดเขาถามว่าเทียบได้กับหน่วยใดอ่ะโอเคหนูเอ๋ย ก็ต้องมาเขียนสูตรก่อนความดันนะฮะความดันก็คือ pressure ครับความดันต้องมาจากแรงส่วนพื้นที่อันนี้ทุกคนจะต้องรู้สูตรก่อนนะถ้าไม่รู้สูตรก็จำไม่ได้ต้องเป็นแรงต่อพื้นที่นะครับทีนี้ตัวพื้นที่เนี่ยมันก็คือตารางเมตรมันก็คือเมตรคูณเมตรได้นะมันก็คือเมตรคูณเมตรได้ก็เป็นหน่วยมูลฐานละเพราะมันเป็นเมตรคูณเมตรแต่แรงเนี่ยเราไม่รู้อีกบางคนก็ไม่เป็นนะฮะแรงตรงเนี้ยก็ต้องแตกสูตรอีกนะครับแรงต้องเท่ากับ ma ก็คือเอามวลคูณความเร่งเพราะนั้นพอมวลคูณความเร่งปุ๊บเนี่ยเองก็จะพบว่าตัวเนี้ยไม่ต้องแตกอะไรอีกแล้วมวลกิโลกรัมก็ไม่ต้องแตกแล้วก็เหลือ a อย่างเดียวนะฮะ a ตัวเนี้ยก็ต้องแตกอีกทีนึงครับหนูเอ๋ยโทษนะฮะแรงตัวเนี้ยก็ต้องแตกอีกทีนึงนะฮะอ่ะแรงตัวนี้นะฮะความเร่งตัวนี้นะฮะอ่ะตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นมวลความเร่งก็ต้องกลายเป็นเดลต้า v ส่วนเดลต้า t ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่เห็นปะมันต้องแตกสูตรนี้มาเรื่อยๆยังไม่จบครับยังไม่จบนะฮะ v ตัวเนี้ยมวลส่วนพื้นที่เดลต้า v ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเดลต้า s ส่วนด้วยใครเดลต้า t ตัวนี้มีเดลต้า t อีกตัวนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าป๋าระบายเนี่ยนะตัวนี้ต้องแตกมาเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้ป๋าขอระบาย A ตัวนี้ต้องแตกมาเป็นตัวนี้และ F ตัวนี้ต้องแตกมาเป็น MA ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นความดันเนี่ยจึงออกมามีหน่วยเป็น Mคูณกับเดลต้า S ส่วนด้วย A แล้วคูณกับใครเดลต้า T ยกกำลัง2อ่ะทีนี้แทนค่ามวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม S มีหน่วยเป็นเมตรโอเคไหมฮะ A คือมีหน่วยเป็นตารางเมตรและเวลาก็มีหน่วยเป็นวินาทียกกำลัง2ครับเห็นไหมฮะเวลาต้องเป็นวินาทีนะถ้าป๋าไล่ตามนี้ทุกคนคงไม่มีใครงงนะมวลก็คือตัวนี้ S ก็คือตัวนี้พื้นที่คือตัวนี้และตัวนี้คือตัวนี้อ่ะมันตัดกันได้อีกนิดนึงหนูเอ๋ยเห็นไหมมันตัดกันได้อีกนิดนึงนะตัวนี้ตัดกับตัวนี้ไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหน่วยของความดันจึงออกมามีหน่วยเป็นกิโลกรัมข้างล่างจะกลายเป็นเมตรและกลายเป็นวินาทียกกำลังสองหรือบางคนจะเขียนเป็นแบบนี้ครับกิโลกรัมแล้วก็เมตรกำลังลบ1แล้ววินาทีกำลังลบ2ก็ได้ครับเห็นไหมก็ย้ายจากข้างล่างเนี่ยย้ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนย้ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนกำลังก็ต้องกลายเป็นติดลบโอเคก็จะกลายเป็นกิโลกรัมนะฮะเมตรกำลังลบ1ครับแล้วก็วินาทีกำลังลบ2ตอบช้อยสองเพราะฉะนั้นคนที่จะทำได้เนี่ยคือต้องจำสูตรได้ก่อนครับต้องจำสูตรได้ก่อนไม่งั้นจำไม่ได้นะต้องแตกเข้าไปจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออะไรนี่ครับมวลมีหน่วยมูลฐานระยะมีหน่วยมูลฐานเวลามีหน่วยมูลฐานพื้นที่มันหน่วยอนุพันธ์ก็จริงแต่มันเป็นมูลฐานคูณมูลฐานเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องจำสูตรได้ค่อยๆไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปเพราะนั้นต้นทางของมันทั้งหมดก็คือสูตรนี้ครับต้องจำได้โอเคนะอ่ะก็ที่3ครับมาดูกันอันนี้มีคำใหม่ครับยางลบหมึกก้อนหนึ่งมีมวล 0.0003 กิโลกรัมจะมีระดับขนาดนี่ครับระดับขนาดคืออะไรนะ
อ่ะหนูเอ๋ยป้าเคยบอกอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เลขพวกนี้บางครั้งเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนเป็น a จุดสุอ่ะ a จุด x x ไม่เอาดีกว่า a จุดเอเล็กเอเล็กแล้วก็เป็นไงคูณ10กำลังนะกำลัง x แล้วกันนะฮะอ่ะเป็นกรณีแบบนี้ทำได้ใช่ไหมฮะ a ตัวเนี้ยมีได้ตั้งแต่อะไรนะอยู่ระหว่างอะไร a ตัวนี้นะมากกว่า1แต่น้อยกว่า10โอเคไหมครับนะระดับขนาดของมันคือตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยคือระดับขนาดครับตัวเนี้ยคือระดับขนาดเพราะฉะนั้นป๋าเอาโจทย์มาเขียน 0.000 กี่ตัววะ1 2 3 3ตัวกิโลกรัมมันก็คือใครครับใส่เลยก็คือ3คูณ10กำลังอนับครับนี่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ครับโอเคไหมมันก็คือ3คูณ10กำลังลบ4กิโลกรัมโอเคป่ะเหมือนเดิมครับหนูเอ๋ยเลขตัวนี้มากกว่า1ไม่เกิน10 10กำลังลบ4ตัวนี้แหละครับคือระดับขนาดครับตอบข้อที่1ครับจบแค่นั้นเองนี่คือระดับขนาดโอเคนะครับเพราะนั้นระดับขนาดก็แค่แปลงให้มันเป็นอยู่ในรูปของตัวนี้แค่นั้นเองเลขข้างหน้าเลข A ตัวเนี้ยเลขข้างหน้าตัวเนี้ยเป็นเลขที่มากกว่า1ครับแต่ไม่เกิน10โอเคมั้ยฮะไม่เกิน10เท่าไหร่ก็ได้7 8 9เป็นเลขพูดง่ายเป็นเลขหน่วยเดียวและไม่ใช่เลข0นะแล้วจะจุดต่อด้วยอะไรก็ตามแต่แล้วคูณด้วย10อะไรก็ตามแต่ไอ้10อะไรก็ตามแต่ตัวเนี้ยเขาเรียกมันว่าระดับขนาดแค่นั้นเองนะฮะโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติไปเจอ73.52 คูณ10กำลัง4อย่างเงี้ยระดับขนาดคือเท่าไหร่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับก็ต้องแก้เป็น 7.352 คูณ10กำลัง5ถูกไหมอันนี้ก็ชิปไป1ตัวต้องเป็น10กำลัง5แล้วระดับขนาดก็คือ10กำลัง5นั่นเองเข้าใจยังนี่คือคำว่าระดับขนาดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือพอบอกปุ๊บก็เก็ทแหละทุกคนก็ทำเป็นแต่การเรื่องพวกนี้ดูเป็นนะครับเรื่องพวกนี้ดูเป็นนะฮะอย่าง0.0003 กิโลกรัมเนี่ยนะถ้าเราเขียนใหม่มันก็จะเป็น 0.003 นะตัวนี้คูณ10กำลังลบ1หรืออาจจะเท่ากับ 0.3 ศูนย์ตัวเดียวตัวนี้คูณ10กำลังลบ2หรืออาจจะเหลือเป็น 0.3 แต่คูณ10กำลังลบ3หรือได้มาเป็น3คูณ10กำลังลบ4ครับเห็นป่ะเองเลื่อนทศนิยม1ตำแหน่งอย่างเงี้ยเลื่อนตัวหนึ่งกำลังก็ติดลบตัวหนึ่งเลื่อนอีกตัวหนึ่งลบอีกตัวหนึ่งเลื่อนอีกตัวหนึ่งลบอีกตัวหนึ่งเลื่อนอีกตัวหนึ่งก็ลบอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะเพราะนั้นอยู่ที่ว่าชิปเท่าไหร่ถ้าชิปทศนิยมเป็นไงถอยหลังไปให้มันโตขึ้นโตขึ้นกำลังก็ต้องติดลบเพื่อประคูณให้มันเหมือนเดิมโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดเองขยับทศนิยมจากตัวนี้ไปยังตรงนี้เองก็ต้องคูณกำลังเป็นบวก4ก็ต้องกลายเป็น5เห็นไหม4ก็ต้องกลายเป็น5โอเคกำลังบวกขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเองเอาทศนิยมเลื่อนไปข้างหน้าบางคนจำแบบนี้ถ้าเอาทศนิยมเลื่อนไปข้างหน้ากำลังเองต้องบวกเพิ่มแต่ถ้าเกิดเอาทศนิยมเลื่อนไปข้างหลังเห็นไหมเลื่อนจากนี่มาตรงนี้กำลังเองก็ต้องติดลบแค่นั้นเองบางคนเขาจำแบบนี้แต่เดี๋ยวเองก็จะเก่งขึ้นนะฮะโอเคข้อถัดไปครับมาจงเปลี่ยน400วัตต์ต่อตารางเซนให้เป็นไมโครวัตต์ต่อตารางเมตรโอ้โหอ่ะมาดูกันนะง่ายๆครับดู400วัตต์อ่ะป๋าขอเขียนก่อนนะอ่ะ400วัตต์ต่อตารางเซน cm กำลัง2ต้องการเปลี่ยนเป็นไมโครวัตต์ต่อตารางเมตรนะฮะเพราะนั้นป๋าเขียนคำตอบไปนะก็คือต้องได้400 400ตัวเนี้ยคงไว้ก่อนเลยก็คงไว้ก่อน400ถัดไปเปลี่ยนจังหวัดเป็นไมโครวัตต์วัตต์อยู่ตรงกลางครับไม่มีเซนติวัตต์ไม่มีมิลลิวัตต์ไม่มีเดซิวัตต์วัตต์ก็คืออยู่ตรงศูนย์เลย
0ไปเป็นลบ6ครับก็คือกี่ช่อง6ช่องครับต้องคูณ10กำลัง6แต่วัตต์ไปเป็นไมโครวัตต์ใหญ่ไปเล็กกำลังต้องติดลบครับโอเคนะเพราะนั้นตอนเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนระหว่างวัตต์ไปเป็นไมโครวัตต์ละเนี่ยคูณ10กำลังลบ6ไปอ่ะต่อไปข้างล่างครับใครฟังไม่ทันค่อยๆกลับไปฟังซ้ำนะ400วัตต์เป็นกี่ไมโครวัตต์ก็เอา400มาตั้งไว้เหมือนเดิมแล้ววัตต์ไปเป็นไมโครวัตต์มันเหมือนกับตรงหน้านี้ครับวัตต์คือตรงหน้านี้วัตต์ตรง0ไมโครวัตต์คือใครคือลบ6เนี่ยตรงเนี้ยคือลบ6คือไมโครเพราะนั้นจากอะไรวัตต์ไปเป็นหน้านี้ไมโครวัตต์ก็คือใหญ่ไปเล็กถูกไหมฮะนะไปโทษตรงนี้ใหญ่ไปเล็กต้องเป็น10กำลังวัตต์คือกี่ไมโครวัตต์ต้องเป็นกำลังบวกครับเพราะว่าวัตต์คือตัวนี้โทษวัตต์คือตัวนี้นะฮะไปเป็นไมโครวัตต์ใหญ่ไปเล็กครับใหญ่ไปเล็กกำลังต้องเป็นบวกครับกำลัง6โทษนะไปตัวนี้เห็นไหมวัตต์คือตรงนี้วัตต์คือตัว0ครับไมโครคือลบ6ครับ0ไปเป็นลบ6ก็คือ6ช่องแต่ใหญ่ไปเล็กกำลังเป็นบวกต่อไปเซนไปเป็นเมตรดูเอ๋ยเซนไปเป็นเมตรก็เปลี่ยนจากเซนไปเป็นเมตรเซนนี่คือใครลบ2ครับเมตรคือกำลัง0ครับเพราะนั้นลบ2ไป0ครับ เล็กไปใหญ่กำลังต้องติดลบครับก็ต้องเป็นเท่าไหร่นะ10กำลังลบ2ครับแต่มันตารางไงยกกำลัง2ก็ต้องคูณอีก10กำลังลบ2ครับเห็นป่ะอันเนี้ยเปลี่ยนจากเซนไปเป็นเมตรละเปลี่ยนจากเซนไปเป็นเมตรละตัวเนี้ยคือเซนไปเป็นเมตรนี่คูณอีกตัวหนึ่งตารางเซนก็เปลี่ยนเป็นตารางเมตรโอเคนะครับก็ดูไปข้างบนก็เปลี่ยนข้างบนไปข้างบนก็คือเปลี่ยนจากวัตต์ไปเป็นไมโครวัตต์ข้างล่างก็เปลี่ยนจากตารางเซนไปเป็นตารางเมตรก็เปลี่ยนไปสิข้างบนก็เปลี่ยนเรียบร้อยละ10กำลัง6ข้างล่างก็คืออีก10กำลังลบ2เซนไปเป็นเมตรเนี่ย10กำลังลบ2อยู่แล้วแต่มันเป็นตารางก็คูณ10กำลังลบ2อีกทีเพราะนั้นอ่ะก็จะกลายเป็นใครครับ400คูณ10กำลัง6ข้างล่าง10กำลังลบ2กับ10กำลังลบ2เป็น10กำลังลบ4ควายขึ้นไปข้างบนเป็น10กำลัง4ครับออกมาก็จะกลายเป็น400คูณ10กำลัง10หรือชิปอีก2ตำแหน่งครับจึ๊กจึ๊กถูกไหมอีก2ตำแหน่งก็เป็น40คูณ10กำลัง11หรือได้4คูณ10กำลัง12ไมโครวัตต์ต่อตารางเมตรครับได้ออกมาเป็นตัวนี้ก็4คูณ10กำลัง12ตอบข้อที่4ครับ เห็นไหมค่อยๆทำแต่โจทย์แบบนี้พอเองโตไปจนถึงปลายม.4หรือต้นม.5เนี่ยมันจะทำได้เองโดยอัตโนมัตินะวัดไปเป็นไมโครวัตต์ก็10กำลัง6 10กำลัง6เซนไปเป็นเมตรลบ2ตารางเซนไปตารางเมตร10กำลังลบ4ลูกบาศก์เซนไปเป็นลูกบาศก์เมตรก็คูณ10กำลังลบ6มันจะโดยอัตโนมัติครับนะฮะโอเคอย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นเซนนะฮะมันก็เลยต้อง10กำลังลบ2แต่พอมันเป็นตารางเซนก็เลยต้องมี2ตัวโอเคอ่ะข้อที่5ครับข้อ5นี่หมูอ่ะโจทย์ถามว่าจากผลลัพธ์ตามหลักเลขไนยสำคัญตามหลักไนยสำคัญนะครับของ18.425 บวกกับ 7.22 และบวกลบกับ 5.0 เขาถามว่าอันนี้บวกกันแล้วลบกันนะเขาถามว่าจำนวนไนยสำคัญของผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่โอ้โหจริงๆง่ายมากนะครับอ่ะก็บวกตามธรรมดาหนูได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องได้5 2กับ2เป็น4 4กับ2ตรงนี้เป็น6ตัวนี้คือ25ลบ5เหลือ20จุดคือตัวนี้ได้ตัวนี้ครับนะฮะแต่นี่คือการบวกลบอยู่เห็นไหมมันคือการบวกและลบต้องเอาตามทศนิยมตัวน้อยไอ้นี่มีทศนิยมกี่ตัว3ตัวนิทศนิยม2ตัวนิทศนิยม1ตัวคำตอบต้องตอบทศนิยม1ตัว1ตัวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 20.6 แต่ว่า1ตัวก็ต้องดูมาดูตัวที่2ว่าเราจะปัดลงหรือปัดขึ้นถ
ถูกไหมฮะปัดลงหรือปัดขึ้นเพราะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วคำตอบต้องตอบ 20.6 ครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีนัยยะสำคัญแค่3ตัวครับหรือทศนิยม1ตำแหน่งครับเห็นปะง่ายๆเพราะนั้นเองก็บวกลบไปตามธรรมดาบวกลบไปตามธรรมดา 18.425 บวกกับ 7.22 ลบ 5จริงๆข้อเนี้ยเขารู้เลยว่าคำตอบแม่งทศนิยม1ตัวแต่เลขข้างหน้ายังไงก็ไม่เกิน2หลักถูกมั้ยเพราะ18บวก7ได้25ลดกับ5เหลือ20เลขข้างหน้ายังไงมีอีก2ตัวทศนิยมอีก1ตัวยังไงข้อนี้ต้องตอบเลข2ตัวบวกทศนิยม1ตัวยังไงในนัยสำคัญก็ตอบ3ตัวเขาไม่ได้ต้องการให้เราคูณบวกลบเลขจริงๆจังๆหรอกเข้าใจป่ะแต่เขาต้องการให้เราดูเป็นว่าเอานัยสำคัญยังไงนะอันนี้บวกลบต้องตามทศนิยมตัวน้อยข้อสุดท้ายครับมา จากผลลัพธ์ที่คำนึงถึงเลขในนัยสำคัญเห็นไหมเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเองต้องคำนึงถึงเลขในนัยสำคัญนะของ 18.325 นะหนูเอ๋ยเขาให้เอา 18.325 คูณกับ 0.21เขาออกมาเลยว่าต้องตอบนัยยะสำคัญกี่ตัวโอ้โหอิสขนมเลยนะฮะตรงนี้เลขนัยยะสำโทษตรงเนี้ยเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวหนูเอ๋ยตรงนี้เลขนัยยะสำคัญคือ5ตรงนี้เลขนัยยะสำคัญกี่ตัว2ตัว0หน้าไม่นับจำได้ไหมเพราะนั้น 18.325 คือเลขนัยยะสำคัญ5ตัว 0.21 นัยยะสำคัญ2ตัวเวลาคูณหรือหารเอานัยยะสำคัญตัวน้อยสุดท้ายแล้วคำตอบออกมาป๋าไม่สนว่ามันจะคูณกันได้เท่าไหร่นะขี้เกียจคูณนะฮะแต่มันต้องตอบนัยยะสำคัญแค่2ตัวครับเพราะฉะนั้นจำง่ายๆหนูเอ๋ยบวกลบทศนิยมตัวน้อยคูณหารนัยยะสำคัญตัวน้อย 18.325 5ตัว 0.21 2ตัวสุดท้ายต้องตอบ2ตัวเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าคงพอจะช่วยอะไรได้บ้างนะให้คอเข้าใจเรื่องของบทนำจริงๆบทนี้เขาชื่อว่าการวัดและการแปลความหมายข้อมูลแต่ตัวจริงๆที่ออกข้อสอบอะที่เอาไปใช้ในฟิสิกส์ในบทอื่นๆทั้งหลายแหละจนจบม.6 เลยนะจนต่อเข้าไปในมหาลัยด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกค่าพรีฟิกเรื่องของหน่วยหน่วยมูลฐานหน่วยอนุพันธ์ค่าพรีฟิกเซนติมิลลิกิโลนาโนพิโคพวกนั้นเปลี่ยนให้เป็นนะและเรื่องของเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญก็ต้องดูให้เป็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมีนัยยะสำคัญกี่ตัว5ตัว10ตัวอันเนี้ยมีนัยยะสำคัญนะฮะกี่ตัว0หน้าไม่นับนับ0หลังและที่สำคัญคือเองต้องโอเปเรตเป็นบวกลบตอบยังไงเมื่อนัยยะสำคัญมาบวกลบกันคูณหารทำยังไงจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะครับที่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ข้อสอบเท่าที่ป๋าเจอมาตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยไม่เคยออกเลยก็คือเลขนัยสำคัญที่มีค่าความผิดพลาดนะฮะค่าความผิดพลาดมาบวกลบกันมาคูณหารกันจะทำยังไงอันนี้ป๋าไม่ได้สอนในนี้นะครับถ้าใครอยากเรียนแบบเข้มข้นก็ไปลองดูในคอร์สเอาแล้วกันนะฮะแต่ข้อสอบไม่เคยได้ออกที่ป๋ามาสรุปให้เนี่ยใช้ออกข้อสอบโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับนะโอเคเดี๋ยวถ้าชอบใจก็ช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้คนได้ดูกันเยอะๆนะครับให้กระจายความรู้ออกไปป๋าก็อยากจะสอนแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้ไกลๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป๋าหน่อยนะชอบใจนะหรือรู้สึกอย่างไรก็กดไลค์ให้ด้วยป๋าจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้เอามาให้ดูกันตลอดนะครับโอเคครับ